สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกะหล่ำดองกันค่ะกะหล่ำดองของเยอรมันค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือเขาดองมาแล้วค่ะแต่เราจะต้องมาปรุงอีกทีค่ะก่อนจะจัดเสิร์ฟส่วนมากแล้วกะหล่ำดองเนี่ยจะเสิร์ฟคู่กับเมนูหมูค่ะอาจจะเป็นหมูย่างหมูตุ๋นขาหมูเยอรมันอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไส้กรอกหลายชนิดเลยค่ะที่กินคู่กับกะหล่ำดองตัวนี้ค่ะยายจะใส่กะหล่ำดองนี่ในหม้อค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยนึงเนาะแล้วก็ใบกระวานค่ะใบกระวานสัก4-5ใบค่ะเมล็ดยี่หร่านิดนึงกระเทียม1กลีบค่ะผ่าครึ่งแครอทหัวเล็กๆค่ะหั่นเตาค่ะออเรกาโน่หน่อยนึงค่ะก้อนซุป1ก้อนยายจะต้มไปก่อนค่ะช่วงนี้ยายก็จะมาหั่นมันหมูรมควันค่ะอันนี้เป็นมันหมูเนาะมันจะมีมันขาวแบบนี้กับมันเหมือนหมู3ชั้นค่ะยายจะเอาแบบขาวเนาะมันล้วนค่ะอันนี้ก็จะเอามาหั่นเตาค่ะหั่นเตาเล็กๆเลยใช้สักแค่นี้ก็พอค่ะเอาหนังออกเสร็จแล้วก็ใส่ในกระทะค่ะยกขึ้นตั้งไฟให้เขาละลายเนาะหอมใหญ่1หัวค่ะหั่นเต๋าเหมือนกันมันหมูละลายดีแล้วก็ใส่หอมลงผัดเลยค่ะผัดให้เขามีสีใสๆหน่อยนึงค่ะมาดูกะหล่ำดองต่อเลยค่ะน้ำเขาจะคลุกคลิกแค่นี้นะคะไม่ใส่น้ำเยอะไม่โจ๊กนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่หอมกับมันหมูลงไปค่ะแล้วก็ชิมรสค่ะให้ออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงเนาะบางคนอาจจะใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะแต่ยายไม่ใส่ค่ะไม่ใส่แป้งมันค่ะสัก2 ช้อนโต๊ะค่ะเอาไปละลายกับน้ำเย็นค่ะแล้วก็เทในกะหล่ำดองของเราเลยค่ะยายจะค่อยๆเททีละหน่อยค่ะทำเหมือนเต้าส่วนนะคะแต่จะไม่หนืดไม่หนืดมากเหมือนเต้าส่วนเนาะทยอยเทแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะพอแป้งมันของเราออกสีใสแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวชิมก่อนโหเปรี้ยวมากเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อเนาะกะหล่ำดองบางยี่ห้อก็คือไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยแต่อันนี้ยายต้องใส่ค่ะครึ่งช้อนชาก็พอหน่อยเดียวค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ยายขอเสิร์ฟกะหล่ำดองกับหมูตุ๋นค่ะแล้วก็เคลเซค่ะอาหารยอดฮิตของคนเยอรมันเลยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ